รายการต่อไปนี้เป็นรายการทั่วไปสามารถรับชมได้ทุกวัยสถานีวิทยุโทรทัศน์กองทัพบกช่อง5ร่วมกับทีวีทันเดอร์และสิงห์คอร์ปอเรชั่นเสนอแอดไนท์วาไรตี้สวัสดีครับขอต้อนรับคุณผู้ชมเข้าสู่รายการ At Night Variety ครับผมไซมอนแคสเลอร์ครับผมแม็กซี่ครับครับตอนนี้เราอยู่ในช่วง Eat Online เราจะไปตะลุยใช่ตะลุยกินเนี่ยมันธรรมดา uh-huh. แต่ว่านี่เราจะไปตะลุยกินแบบบุกบ้านเขาปลุกเขาขึ้นมาทำอาหารให้เรากินใช่ครับและตอนนี้เรากำลังอยู่ในหมู่บ้านแห่งหนึ่งครับผมพูดเลยว่าวันนี้ญี่ปุ่นญี่ปุ่นก็คนนี้ชื่อว่าโอยโยก็วันนี้ก็จะเป็นอาหารสไตล์ญี่ปุ่นแต่ว่าไม่ธรรมดาถูกใจเลยแหละถูกใจพี่ถูกใจเองด้วยแหละจริงๆพี่ก็ชอบผู้หญิงญี่ปุ่นอยู่แล้วใช่ไหมชอบเดี๋ยวเราไปคุยจบไลฟ์ชอบไหมก็ชอบเขาไปครับคุณผู้ชมฮะ Eat Online นี่อย่างที่เราบอกกันไปครับแม็กว่าร้านที่ไม่มีหน้าร้านเนี่ยก็ดังได้จริงและนี่ก็เป็นหนึ่งในร้านที่บอกเลยว่าไม่มีหน้าร้านแล้วคนแชร์เยอะแล้วก็ไม่มีแบบที่ตายตัวด้วยไปได้หลายที่เลยไปได้เพราะว่าเป็นฟู้ดทัคฟู้ดทรัคคือสามารถขับไปเปิดที่ไหนก็ได้และตอนนี้เราอยู่กับเจ้าของเรียบร้อยแล้วไปทำความรู้จักกับพี่เขากันครับสวัสดีครับสวัสดีครับสวัสดีครับอ่ะแนะนำตัวซิเองครับพี่ครับผมชื่อต้นนะครับอ๋อต้นสั่ง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 ร้านที่ชื่อว่าร้านอะไรครับชื่อร้านว่า Fox Silly ครับ Fox Silly Fox Silly Fox ที่แปลว่าจิ้งจอกใช่ถูกต้องครับตรงตัวเลยใช่ถูกต้องมันเกี่ยวอะไรกับจิ้งจอกหรือว่าเกี่ยวอะไรกับจิ้งจอกเพราะว่าผมชอบความเชื่อของญี่ปุ่นนะครับที่ว่าตัวจิ้งจอกเป็นทูตของเทพเทพของความอุดมสมบูรณ์แล้วบนรถผมอาจจะมีขายทั้งอาหารและเครื่องดื่มคอนเซ็ปต์ของผมก็เลยได้ชื่อว่าความอร่อยสดชื่นอ๋อมีคอนเซ็ปต์ด้วยใช่ Fresh and Fry นะฮะใช่ครับผมอร่อยด้วยสดชื่นด้วยส่วน Fox Silly นี่ก็คือการเล่นคำใช่คือเมนูเยอะมากคุณผู้ชมแต่เอาเป็นแบบเด็ดๆสัก 4-5 อย่างก่อนเอาเป็นซิกเนเจอร์ซิกเนเจอร์ที่แบบคนมาแล้วแบบอันนี้ต้องสั่งก็จะเริ่มจากของทอดนะครับครับก็คือตัว Fox Stick Fox Stick Fox Stick มันก็คือตัวครอกเก้ตัวคอลโลเกตที่เรารู้จักกันนี่นะครับผมมันคือมันฝรั่งต้องแต่ว่าใส่ไส้เข้าไปของทั้งเดิมของญี่ปุ่นเขาจะเป็นตัวมันฝรั่งบดบดแล้วก็จะจะมีใส่หมูเข้าไปใส่หมูเข้าไปครับก็แล้วอย่างที่ร้านเนี่ยได้ข่าวว่าแบบคีเอทขึ้นมาใหม่ด้วยมีหลายไส้ด้วยใช่จะใส่ไส้เพิ่มขึ้นมาก็จะมีพวกเบคอนมีเบคอนทูน่าสลัดทูน่าสลัดผักโขมผักโขมก็แกงกะหรี่หมูแล้วก็มีแกงกะหรี่หมูก็เป็นรสชาติที่ทุกคนแม็กกินอะไรแม็กกินอะไรกะหรี่หมูฮะโอเคชอบแม็กชอบกินกะหรี่หมูนะครับคุณผู้ชมอ่ะก็คือได้ข่าวมันจะมีแบบเป็นสติ๊กด้วยหรืออะไรอย่างงี้ใช่มั้ยทําเป็นสติ๊กคือจะเป็นลูกทรงคือของเดิมมันจะเป็นกลมๆก้อนๆใช่ครับเป็นกลมๆก้อนๆแล้วคือเอามันยืดผมทําให้มันเป็นแท่งเป็นแท่งเพื่อที่เวลาทานจะสะดวกขึ้นครับหยิบง่ายแล้วแม็กรู้เปล่าว่าไอ้โคโรเกตเนี่ยต้นกําเนิดมาจากที่ไหนฝรั่งเศสเหรอ Yes ใช่ฝรั่งเศสเขาเรียกว่าโคโรเกตโคเกตใช่คือมันเกิดจากที่ฝรั่งเศสก่อนฮะแล้วก็คือเหมือนญี่ปุ่นได้รับอิทธิพลมาได้รับอิทธิพลการทำมันฝรั่งแบบเป็นก้อนเงี้ยเข้ามาญี่ปุ่นเขาก็เลยเปลี่ยนนิดนึงเปลี่ยนนิดนึงเป็นโคโรเกตโคโรเกตคาราเกตเนี่ยโปรตีนผมก็เคยกินแม็กก็เคยกินของพี่ต่างจากที่อื่นยังไงไม่ใช่ครับผมก็นำมาคัดตัวไก่สะโพกมามานั่งคัดส่วนสะโพกเพราะว่ามีความมันหอมเนาะมันแน่นเนื้อมันแน่นเนื้อมันจะแบบแน่นเนื้อมันจะกรอบพอดีและเอามาทำในรูปแบบไหนครับเป็นซอสหรือเป็นอะไรแบบราดหรือแบบก็ราดวิธีดั้งเดิมครับราดทงคัตสึซอสทงคัตสึซอสชอบเลยแล้วก็ปรุงในรูปแบบของทางร้านแต่เมื่อกี้เห็นว่ายังไม่ได้มีแค่2อย่างไม่ได้มีแค่มันแล้วก็ไม่ได้มีแค่ไก่มีเฟรนช์ฟรายด้วยใช่ครับแล้วก็เฟรนช์ฟรายด้วยเพราะว่าไม่ได้ทำแบบธรรมดาด้วยเห็นมีแบบโรยอะไรด้วยนะปาปริก้าปาปริก้าปาปริก้าชอบของปาปริก้านี่มาถึงอันนี้ผมชอบมากคือร้านนี้มีน้ำเยอะมากเขาแยกเป็นหมวดเลยนะคุณผู้ชมนี่เขาเขียนว่าน้ำหวานซ่าก็ค
็คือจะแบบเป็นเกี่ยวกับหวานหวานแล้วก็ใส่โซดาใช่ไหมครับใช่ครับน้ำผลไม้หวานซ่าผมแอบลองไปแล้วนี่ผมลองนี่ไปสไปบวยมันแบบเข้ากันมากดูเหมือนไม่เข้ากันนะแต่จริงๆมันอร่อยมากดีมากอ่ะแล้วของกินนะแม็กผมว่าจะเลือกแบบไหนดีไหมเลือกอะไรดีไหมอย่าสั่งเยอะเลยพี่เอาทุกเมนูแล้วกันได้ยิ่งเอามาชิมเอางั้นเลยก่อนชิมเอาหมดเลยเอาหมดเลยเอาหมดเลยแล้วกันครับไม่เป็นไรครับครับผมโอเคถ้างั้นเดี๋ยวเบรกหน้าเดี๋ยวเราจะมาชิมให้คุณผู้ชมดูครับผมครับดีที่สุดคือการให้ไม่สิ้นสุดซิงคอร์ปอเรชั่นน้ำแกงพร้อมปรุงรอยไทยใครทำก็อร่อย Vios All Time Flame ซอสอะไรครับผมเนี่ยสปายซี่มายองเนสครับนี่ตัวมายองเนสครับมายองเนสพอทอดเสร็จแล้วก็เอามาราดนะครับไอ้นี่คือซอสอะไรครับทงคัตสึครับทงคัตสึปกติซอสทงคัตสึนี่กินกับอะไรครับกินอะไรได้บ้างผมก็จะมาใส่ไก่คาราเกะไก่คาราเกะใช่ครับนี่คือปาปริก้าใช่ไหมครับนี่คือเอาไว้คุ้มกับเฟรนช์ฟรายแล้วทำอะไรต่อครับเนี่ยใบพัสลีใบพัสลีกินมันจะหอมใช่ไหมใช่ครับสีสันสดใสมากเลยนะครับไปลองชิมเองครับได้แล้วครับนี่ไงพ่อใหม่กรอบๆแล้วร้อนเลยครับโอเคครับมาเดี๋ยวเราจะชิมแล้วก็คุยไปด้วยผมขอไก่ก่อนเลยแล้วกันครับไก่คาราเกะใช่คาราเกะเป็นซอสแบบโทคัตสึโทคัตสึใช่ไหมใช่ครับโทคัตสึซอสข้างล่างจะเป็นสไปซี่มายองเนสอ๋อเหรอใช่แล้วเขาจะมีนี่ให้ด้วยเนี่ยมีมะนาวด้วยใช่ครับคาราเกะเนี่ยเขาจะใช้มะนาวบีบเบาๆให้มันเปรี้ยวนิดๆพอลองดูฮะมาอ๋อบีบมะนาวแล้วมันจะแบบเพิ่มรสชาติครับเป็นไงชอบไหมชอบครับชอบไหมผ่านไหมผ่านดีนะลองอย่างอื่นเดี๋ยวมาอันนี้กันเดี๋ยวเราจุ้งแหวกอันนี้คือไส้อะไรฮะอันนี้ทูน่าสลัดครับทูน่าสลัดจัดไหมจัดครับอันนี้ไส้ไหนครับเบคอนครับเบคอนใช่ไหมใช่เบคอนนี่ก็ทูน่าสลัดเป็นไงดีนะตอนนี้เน้นเลยเขาเน้นเลยเขาไม่ใช้แป้งเขาใช้มันฝรั่งแท้ๆใช่ครับแล้วคือทั้งหมดนี่คือมันฝรั่งใช่ครับแล้วก็แค่คุกเกะขนมปังอะไรเงี้ยใช่ถูกต้องอ๋อคือไม่มีคุกไข่แล้วก็คุกเกะขนมปังไม่มีเนื้อแป้งไม่มีครับถูกต้องอร่อยมากถือว่าแบบว่าใครที่แบบว่ากินคีนแล้วแบบว่าอยากตัดแป้งอยู่ตัดแป้งตัดแป้งแต่ได้ของทอดไหมเอ้าโอเคถือว่าแบบว่าให้เกรด B+ อ่ะB+ B+ ว่าแบบว่าถ้าคนที่แบบว่าแต่ทางร้านเราจะไม่ใช้ทอดแบบให้มันอมน้ำมันครับจะใช้ทอดน้ำมันที่เดือดน้ำมันที่เดือดก็จะมีการเสด็จน้ำมันเสด็จน้ำมันด้วยใช่เนี่ยผมจับดูเขาไม่ได้มันขนาดนั้นนะพี่อันนั้นอะไรอันนั้นอะไรทูน่าเหมือนกันครับพี่เอาเบคอนกันดิเบคอนเบคอนลองเบคอนครับรู้แล้วว่าทำไมคนชอบเบคอนที่สุดคือเราจะไม่ห่วงเบคอนคือคนที่ทานเบคอนก็จะต้องได้ความเป็นเบคอนล้วนๆคือจะใส่เนื้อเยอะมากค
ือเบคอนเนี่ยมันจะรู้สึกแบบชัดมากว่าแบบชัดมากครับกลิ่นมันจะออกมาเลยว่าเหมือนแบบคุณแบบกินเบคอนอยู่แต่มันมีมันปนเข้าไปด้วยอร่อยอ่ะอร่อยมากนี่ๆเดี๋ยวผ่านี้ดูมีอีกไส้นึงคืออะไรนะผักโขมผักโขมอ่ะนี่ตัวชอบผมเลยผมว่าต้องเป็นอันนี้แน่ๆชายไม้ชายไม้นี่ฮะนี่ผักโขมผมไปก่อนละนี่ผักโขม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 แน่นมากเยอะอยู่ไม่เลี่ยนไม่เลี่ยนเลยปกติผักโขมกินเยอะแล้วแบบเอือนอ่ะแบบเนี่ยแต่คือนี่ดีอ่ะดีครับทำดีสักทีสักทีครับผมสักทีผมขอทุนหน้าสักทีแล้วกันผมติดใจทุนหน้ามากชอบผักโขมเมื่อกี้เรากินนี่ไปแล้วโคโรเกะที่มาจากฝรั่งเศสแล้วก็คาราเกะครับอันนี้มาเป็นเฟรนช์ฟรายเกะมั่งมีสองแบบอันนี้เป็นเฟรนช์ฟรายเกะนะฮะเป็นแบบญี่ปุ่นครับอันนี้เป็นอันนี้โรยออริกาโน่ป่ะฮะใบพาสลีย์ครับพาสลีย์อันนี้นี่อันนี้ทำเองไม่มีแป้งเป็นมันฝรั่งล้วนๆรู้สึกถึงมันฝรั่งก็มันฝรั่งเนี่ยใช่ครับเพราะว่าผมใช้ตัวมันฝรั่งแท้มาหั่นเองครับดีครับโฮมเมดอันนี้เห็นในข่าวว่าแม็กเขย่าด้วยใช่แม็กทำเองแม็กเป็นคล้ายบาร์เทนเดอร์เลยอันนี้เป็นแบบผงปาปิก้าครับผมครับคนที่ชอบรสชาติที่มันจัดจานขึ้นมาพูดเลยว่าใส่เยอะจริงๆฮะแบบเนื้อปาปิก้าเข้ากันทุกเฟรนช์ฟรายนะฮะครับผมมันแน่นมากอ่ะกินแล้วแบบหยุดไม่ได้ไอ้ผงปาปิก้ามันจะเพลินครับเพลินฮะกินแล้วแบบได้เรื่อยๆจริงๆอ่ะหมูอร่อยจริงชอบไหมชอบชอบไปไหนที่สุดในเวลาทั้งหมดผมชอบเฟรนช์ฟรายชอบผักขมนี่มารีวิวร้านมันดีกว่าเมื่อกี้เราสั่งไปแล้วที่จริงคือถ้าเราจะรีวิวทั้งหมดเนี่ยผมว่าพรุ่งนี้เช้าก็ยังไม่เสร็จครับรวมๆนี่กี่ลบได้ฮะถึง30ประมาณ30ได้ใช่ฮะเอาข้อจริงไม่ถึงหรอกครับเพราะว่าอย่างที่ผมบอกว่าตัวเบสหลักก็จะมีน้ำส้มน้ำบวยน้ำมะนาวครับผมก็แค่จะมาพริกแพงใช่ตีไป2020แบบให้คุณเลือกกินครับประมาณแล้วเราเลือกมาแล้ว2แบบอันนี้พูดได้เลยว่าคนซื้อเยอะมากอันนี้เป็นมะม่วงมะม่วงปั่นครับส่วนของผมเนี่ยเป็นสไปบวยต้องลองละของผมเนี่ยผมรู้แล้วอร่อยสดชื่นจริงนะฮะคือพูดได้เลยว่าเขาบอกว่าเขาไม่ใช้น้ำตาลเยอะร้านเนี้ยเพราะว่าเขาใช้ความหวานของมะม่วงซึ่งถ้ากินก็จะรู้ว่ามันจะไม่ได้หวานแบบเหมือนน้ำหวานหรือน้ำผลไม้ใช่ไหมจะไม่ได้ใส่คือด้วยความหวานของมะม่วงเนี่ยมันทำให้รสชาติมันดีแล้วกินตลอดเลยไม่คุยเลยดีชอบไหมชอบนี่ลองนี่สไปบวยที่พี่ภาคภูมิใจอร่อยมากผมบอกกินแล้วแบบสดชื่นแล้วคุณสามารถกินต่อได้อีกยาวไกลมากยาวไกลมากยาวไกลมากไม่เป็นฟู้ดทัคอะผมชอบเสน่ห์ของฟู้ดทัคครับเสน่ห์ฟู้ดทัคที่ว่าเราสามารถที่จะเคลื่อนย้ายไปในที่ไหนก็ได้ไปเจอคนใหม่ๆไปเจอเพื่อนใหม่เพราะว่าถ้าเราอยู่ที่เดิมอะคือสโคปแอเรียเราจะแคบเราอยู่แค่นั้นก็เหมือนเดิมใช่ลูกค้าก็กลุ่มเดิมซึ่งลูกค้าที่จะรู้จักกันใหม่ๆเงี้ยเขาอาจจะอยู่ไกลกับพื้นที่ที่เราอยู่เอาละครับผมว่าเต็มอิ่มแล้วคุณผู้ชมไม่ว่าจะเป็นทั้งสาระความรู้แล้วก็ความอร่อยที่เรานำเสนอไปกับร้านอาหารสไตล์แบบญี่ปุ่นเอาว่าเดี๋ยวพี่ต้นฝากร้านนิดนึงครับFoxley นะครับจะวิ่งออกอีเวนต์ไปทั่วครับออกอีเวนต์ตอนนี้จะเน้นออกอีเวนต์อย่างเดียวจะไม่มีที่ประจำคือยังไม่มีที่ประจำเพราะว่าทำไมถึงออกอีเวนต์เพราะว่าผมอยากจะไปกระจายแชร์พื้นที่ให้ทุกคนได้รู้จักกันให้คนได้ชิมกันทั่วถึงและถ้าสมมติว่าถ้าติดตามโลกโซเชียลฮะ IG Facebook มีไหมครับมีครับผม IG ก็ Foxley เลยครับ Foxley เลยพิมพ์ตรงตัวเลยฮะ Foxley ใน IG Instagram ส่วน Facebook ก็ foxley.fruit .fruit fruit ที่ผลไม้นี่มีน้ำผลไม้เอาไปว่าช่วงหน้าแม็กจัดไปแชร์มาพาชิมนะครับผมวันนี้จะพาไปรู้จักกับร้านขนมหวานสไตล์ Japanese เหมือนเดิมเลยวันนี้เรามาแนวญี่ปุ่นอีกแล้วเหรอญี่ปุ่นใช่แบบโอไฮเออร์อีกคือร้านอะไรแม็กปังครับผมปังอะไรอ่ะปัง
ตลกอ่ะร้านปังคาเฟ่ครับเป็นร้านผมบอกไปแล้วไงสไตล์ญี่ปุ่นปังคาเฟ่ไปดูกันดีกว่าลูกชิ้นเนื้อวัวแท้โกเด้งผลิตภัณฑ์ตราแม่ประนอมชุดเครื่องนอนโตโต้เอาละครับกลับมาคบกับแชร์มาพาชิมนะครับผมอะไรที่เป็นกระแสอะไรที่แชร์มาในโลกโซเชียลเนี่ยเราจะพาคุณไปชิมครับผมอะไรที่กำลังฮิตอะไรกำลังที่อินเทนชิคชิคเท่เจ๋งเจ๋งอร่อยอร่อยเนี่ยบอกเรามาเราจะไปกินให้หมดใช่เราจะเป็นหนูทดลองคุณนะครับแล้ววันนี้เราก็มาถึงแล้วพี่ป้อนนั่นแหละปังคาเฟ่ครับผมมาดูอาหารดีกว่าครับนี่ครับเมนูใหม่3เมนูที่เขาเพิ่งแชร์กันเลยนะฮะในโลกโซเชียลเป็นอะไรอ่ะเป็นมิลช์เชคเป็นมิลช์เชคใช่ครับถือว่าอัดแน่นไปด้วยความเข้มข้นมีแบบเนทีล่าคาราเมลช็อกโกแลตเบลเยียมบราวนี่ผมพูดเลยว่าผมจะสั่ง3อย่างเลยเพราะว่ามันเป็นกระแสมากแบบคนอัพโหลดแบบลง Instagram แบบเยอะมากจริงๆโอเคถ้างั้นสั่ง3อันเหลือ3อย่างนี่แหละเอา3อย่างเลยครับเอาจริงใช่ไหมเอาจริงเอาจริงงั้นเดี๋ยวไปกินกันไหมได้ไปกินกันดีกว่าเฮ้ยแต่นี้น่ากินอ่ะเอาดิหยิบไปด้วยดิShots and champagne, the girls get proud. Being VIP, the heat is up. Come on and freak with me. Cause when we enter the floor, DJ give us some more, some more. Turn up the bass now. We wanna dance till we drop. Tonight we do it all over and over again. This is nightlife. We dance under the moonlight and party till we feel high. We're ready.All over the nation, we have a celebration and party till we feel high. We're ready for the good life. This is nightlife. มาแล้วครับผมนี่ครับขอบคุณครับพูดได้เลยครับว่าโลกโซเชียลตอนนี้แชร์กันเยอะมากเลยนะครับคาราเมลเมนูนี้นะครับชื่อคาราเมลบูเอโนนะฮะทวิสเตอร์พูดเลยพี่กินเลยพี่กินเลยเดี๋ยวผมจะอธิบายให้ฟังอันนี้เป็นคาราเมลนี่คาราเมลรอบๆจะเป็นคาราเมลนะครับผมแล้วก็ไอ้นี้จะเป็นเวเฟอร์คินเนอร์บูเอโนนะฮะซึ่งอันนี้เป็นตัวใหม่ใช่ครับของเก่าเป็นช็อกโกแลตล้วนอันนี้มันเป็นไวท์ช็อกโกแลตนี่ตัวใหม่ใช่คินเนอร์บูเอโนนะฮะผมก็เลยชื่อได้ชื่อว่าคาราเมลบูเอโนทวิสเตอร์ข้างในก็จะเป็นวิปครีมกับคาราเมลปั่นกับไอศครีมนะครับเป็นมิลช์เชคธรรมดานี่แหละครับแต่คือจะมีความพิเศษคือใส่วานิลลาลงไปอีกลูกนึงก็คือ2ลูกสำหรับแก้วนี้นะครับอร่อยมั้ยเอออร่อยคือคาราเมลกับช็อกโกแลตเนี่ย มันหวานแต่คือด้วยความที่ไอติมเนี่ยมันตัดไงตัดปุ๊บมันกลมกล่อมมากรสชาติมันดีนะลองถือนี่ไว้หนึ่งก้อนถือไว้หนึ่งก้อนแล้วก็ตักปุ๊บแล้วกินอื้อหือไงดีไหมกรอบอร่อยครับเป็นไงจะมีเกล็ดน้ำแข็งให้รู้สึกว่าสามารถเคี้ยวได้เป็นแบบเป๊ะๆใช่เป็นแบบเป๊ะๆเป็นแบบเป๊ะๆจะไม่ได้แบบยังไม่ละเอียดมากอ่ะครับยังมีแบบเกล็ดน้ำแข็งให้รู้สึกว่าเคี้ยวแล้วเคี้ยวได้ถ้าคนอยากแบบชอบเคี้ยวน้ำแข็งยังกินได้อยู่ดีนะอันนี้แบบชอบเลยเยี่ยมเลยฮะมาอันต่อไปกันนี่นะฮะทริปเปิลช็อกโกแลตทอร์นาโดที่ใช้คำว่าทริปเปิลเพราะว่าใช้อย่างแรกคือเป็นช็อกโกแลตมิลช์เชคนะฮะครับอันที่2คือใช้ M&M ที่เป็นช็อกโกแลตเหมือนกันส่วนอันที่3คือเป็นไฮไลท์ก็คือเบลเจียมบราวนี่ซึ่งพูดเลยว่าอัดเต็มแน่นแน่นอนสำหรับช็อกโกแลตตัวนี้อย่าพูดเยอะอย่าพูดเยอะลุยเลยใส่เลยบอกเลยว่าอันนี้กลมกล่อมมากรสชาติดีมากเยี่ยมมากชอบไหมอันนี้ผ่านบอกไปด้วยอันสุดท้ายนะครับครับช็อกโกแลตสนิกเกอร์พาราไดส์
ที่เรียกว่าสนิกเกอร์เพราะว่าข้างบนเนี่ยครับมีสนิกเกอร์อยู่ข้างบนอ่ะนะส่วนรอบนอกก็จะเป็นพัซเซิลเอามาแก้แบบว่าแก้หวานใช่ครับในบรรดาทั้งหมดอันนี้แบบว่าคนชอบหวานน้อยหน่อยก็อันนี้พัซเซิลจะรสชาติเค็มๆหน่อยนะส่วนเหมือนเดิมเลยฮะรอบนอกก็จะเป็นนูเทลล่าเนี่ยวงแหวนเนี่ยเป็นนูเทลล่านะครับที่บิสไอที่พัซเซิลเนี่ยสามารถติดกับไอตัวแก้วได้เนี่ยเพราะเขาใช้นี่เป็นนูเทลล่านะฮะสามารถปาดได้ใช่ลูดๆกินกันอย่างนี้นะครับนี่พอปาดปุ๊บเข้าปากโอเคอันนี้เอาขึ้นมาเอาขึ้นมาเลยเอาอะไรขึ้นมาสนิกเกอร์ป่ะเอาสนิกเกอร์ขึ้นมาก่อนเดี๋ยวมันจะเละแล้วก็หั่นกันตรงนี้นะหั่นแบ่งครึ่งนะครับโอ้เหนียวมากพี่ปกตินะฮะสนิกเกอร์เขาต้องใช้ปันกัดนะครับเพราะว่าข้างในจะผสมคาราเมลใช่เนี่ยให้ดูเนี่ยที่จะย้อยอยู่นี่คือคาราเมลนะฮะนี่ได้มาแล้วแล้วก็ตักรวมมาข้างในใช่อยากจะมามุ้งมิ้งฟุ้งฟิ้งอยู่ที่คาเฟ่น่ารักน่ารักที่มีซิมโบลิกน่ารักขนาดนี้นะครับมาได้เลยที่นี่มี2สาขา1สีลมอาคาร64ชั้น G มาเลยฮะครับผมส่วน2พาซิโอกาญจนาพิเศษครับผมตรงร้านกว้างเลยครับใครอยากมาถ่ายรูปแบบเซลฟี่แบบน่ารักน่ารักอัพตอนเที่ยงคืนเพื่อฆ่าคนเอาเลยครับไม่จำเป็นจะต้องเป็นแบบมิลเชคอย่างเดียวเยอะแยะไปหมดทุกอย่างที่มันดูสวยงามเข้ามาเลยเข้ามาสั่งแล้วก็มือลั่นกด IG กันไปได้ทำให้คนหมั่นไส้กันไปเอาเป็นว่าตอนวันนี้เราคงเต็มอิ่มแล้วเต็มอิ่มแล้วครับผมก็เดี๋ยวขอลาคุณผู้ชมไปเพียงเท่านี้ฮะครับ2ทุ่ม20ถึง2ทุ่ม50ทุกวันจันทร์อังคารพบกับเราครับทางช่อง5แห่งนี้ช่อง5นะครับสำหรับวันนี้ลาไปก่อนครับสวัสดีครับสวัสดีครับ This night like we dance under the moonlight and party till we feel high we're ready for the good time